จ๋วว่ายูนพูดมากไหมไม่มากพูดอะไรก็น่าฟังนะจริงเหรออันนี้ก็คือทานที่ลุงแอดทำเองนะเอ้ยนี่ก็เก่งนี่ว่ะเก่งเก่งก่อนจะเป็นขี้เท่าไปทั้งเตาเคือป้าเผาว้าวเหนือจุ้งแก่งมากเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับทุกคนช่วงนี้ผมยาวขึ้นใช่ไหมครับเลยต้องตัดผมแต่ว่าแถวบ้านผมไม่มีที่ตัดนะครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เพิ่งเปิดร้านใหม่ก็เลยผมกำลังจะไปตัดผมกับส้มเดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับออกไปซอยนี่ก่อนสายเดี๋ยวสายปุ๊บถึงแล้วตัดกับป้าแจ๋วนี่นะโอ้ยโอ้ยวันที่ตัดผมมากก็เลยคนมาตัดเยอะใช่นี่ไง3คนจริงๆบ้านป้าแจ๋วใช่ไหมครับไม่ใช่แบบรับเงินหรือว่าจ่ายตังค์นะตัดฟรีสวัสดีครับโอ้โหทุกคนมาตัดผมยังไม่ตัดหรอครับตัดแล้วตัดแล้วรออยู่อย่างเดียวโอ้โหเพิ่งตัดผมนะเนี่ยว่าเจอผมมาสายเกินไปหรือเปล่าครับใช่จะเป็นคนแรกกับกายเป็นคนสุดท้ายโอ้โหวันนี้มาตัดกี่คอน3คนยูนด้วยเป็น4อะไรนะครับมะม่วงเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ไงมันอร่อยโอเคครับพอมีคนบอกยูนทำไมผมเยอะจังเธอรู้สึกไงบ้างดีใจดีเพราะว่าปลูกมาหลายปลูกหมดตังไปเยอะเออเขาคิดว่าส้นหล่อไปไหนก็มาอยู่นี่ผมมันเห็นยูนดิสุดหล่อเมื่อก่อนใช่ไหมครับตะก่อนผมก็ขี้เกียจไปตัดผมก็เลยซื้อแบตเตอรี่มาแล้วก็ตัดเองแล้วก็วันนั้นส้มบอกว่าน่าเกลียดเหมือนเอากระมังมาครอบหัวแล้วก็ตัดแล้วช่วงนี้ก็ไม่ตัดผมเองแล้วก็หน้าก็รีโนเวทก็เลยแบบดูดีกว่าดูคลิปเก่าไม่ได้เลยช่วงนี้อะคิดว่าตัวเองเหมือนแบบเตาหัวตกพื้นป้าแจ๋วว่ายูนพูดมากไหมไม่มากนี่ยังไม่มากอีกเหรอทุกคนได้พูดอะไรก็น่าฟังนะจริงเหรออ้าวจริงไม่อย่าบูจะมีงั้นจะมี FC เยอะแยะหรอเนาะดูนะใช่ครับใช่ป้าแจ๋วมองถูกต้องใช่ลุงแอปปอลวันนี้ไปปอกให้แม่กินนะกินไหมวันที่ไปปอกให้แม่กินขอบคุณครับบริการดีขนาดนี้เห็นไหมสีแบบนี้อร่อยอยู่แล้วเนี่ยเขียวๆเหลืองๆเห็นไหมไม่หวานมากแต่ว่านุ่มนิ่มเสร็จแล้วโอ้ยผมว่ากำลังดีมากเลยอ่ะไม่สั้นมากไม่ยาวมากเธอว้าลุงเอฟว่าเขาซื้อน้ำแข็งมาด้วยนะเออบอกว่าซื้อมา10บาทตอนนี้เหลือ3บาทแล้วรอเธอวันนี้ผมก็ตั้งใจซื้อซีฟู้ดมากินกับป้าเจียวกับลุงแอฟเพื่อเป็นการขอบคุณที่ตัดผมให้อุ้ยเมงวนมากกับเราด้วยโอ้ยตัวเบลอเลยมีปลาหมึกตัวใหญ่ด้วยนะหยิบให้ดูนี่ล้างแล้วหมดแล้วเรียบร้อยค่ะอยู่แล้วข้างในมีปลากับคอยด้วยนะคะนี่นะที่เขาบอกเห็นไหมซื้อน้ำแข็งมา10 บาทจะเหลือ3 บาทเองรอเธอนานเนี่ยว่าจะมานี่ไงตอนนี้ไงรีบทำกินดีกว่าลืมเอาตะไคร้มาเมื่อที่ไหนครับหลังบ้านไงเอาปลูกแล้วเหรอเขามีเยอะแยะโอ้จริงเหรอเห็นไหมยืนมาคนเดียววุ่นวายทางบ้านไปเอาถือมีดไปอันนี้มะม่วงอะไรนะครับมันขุนสีมันขุนสีวันนั้นอ่ะป้าเจลกับลุงแอบแบบให้แม่ผมกินใช่ไหมครับแล้วก็แม่อร่อยมากก็เลยไปซื้อมะม่วงที่ห้างมาแม่กินแล้วก็รสชาติไม่ใช่แบบนี้ก็เลยแม่เสียดายเสียใจอันนี้มันกึ่งมันกึ่งไอ้นี่ปลาตะไคร้เยอะมากอุ้ยตะไคร้เยอะมากอ่ะตรงนู้นอีก2กองไงพอครับตรงนู้นอีก2กองปันลุงแอมนี่ทุกอย่างคือนี่ใบมันจะอร่อยเนี่ยเวลายัดเอาตรงนี้ใบมันตรงนี้มันจะหอมนี่ใบอย่างเงี้ยอ่อนๆเงี้ยถ้าบ้านเป็ดลุงแอฟใช่ไหมไม่ต้องไปตลาดปุ๋ยเนาะใช่อันนี้ก็คือทานที่ลุงแอฟทำเองนะใช่นี่เขาเองไม่ต้องซื้อต้นอะไรลุงแอฟต้นมะปราง
แต่วันนั้นนะป้าเจียวบอกว่าลุงเอบาทำทานแต่ว่าส่วน 50% ต้องทิ้งอันนี้ใช่หรือไม่ครับไม่เป็นฐานไงอ๋อไอ้นั่นมันเตาเล็กหัดใหม่ ตอนเริ่มทำยังไม่เก่งเทปอันนี้พี่เขาเองเหรอเอ้ยนี่ก็เก่งนี่ว่ะเก่งก่อนจะเป็นขี้เถ้าไปทั้งเตาถ้าลุงเอฟจะขายให้ผมด้วยนะถ้าอยากจะขายนะมาเอาฟรีเลยแบ่งกันใช้เดี๋ยววิธีจุดไฟก็คือแบบเหมือนกับเรานะเราก็จะจุดไฟอย่างนั้นโยนลองชิมข้าวเหนียวไหมมีอะไรกินกับข้าวเหนียวอุ้ยอยู่บนบ้านจะแกล้งเธอแค่นี้แหละเขาลงทุนนะแกล้งเขาเมื่อกี้เขาก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกลูกเอ็มหนูกินข้าวเหนียวนิดนึงนะแล้วปนเขาไม่กินนิดนึงสองสามเมตรเธอกินไปดิอายุนระวังไฟโอ้ยลบไม่รู้นะวันนี้กุ้งมีมันหรือเปล่าข้างในอ่ะน่าจะไม่มีไม่เห็นเหรอโอ้ยเป๊บเดียวจะไหม้อุ้ยเป๊บเดียวจะไหม้ลุงเอฟเหมือนพ่อขาขายไอ้นี่เลยยืนมองกล้องดิเยี่ยมดิเบี้ยเขามีอะไรให้กินว่าคำเดียวเธอจะรู้สึกว่าเออโลกนี้เย็นรู้สึกไงบ้างโกโก้เหรอเป็นไงบ้างเฮ้ยโลกนี้แบบโอ้โหมีความสุขเดี๋ยวทำมาให้ไฟมันแรงแต่อันนี้ตัวนี้ยังไม่สุกเลยนะก็ใช่ดิมันไหม้ก่อนโอ้ยไฟแรงเกินไปจริงๆดูอย่างนี้ดูแบบเผาเสร็จใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวนี้อ่ะดูนี่ดีดูหลังดีหลังยังไม่สุกเลยอ่ะอ๋อต้องยังอย่างนี้อ๋อท่องลงก่อนป้าเจ๋วทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมเขาบอกป้าเจ๋วทำจิ้มซีฟู้ดแล้วป้าเจ๋วเอาปากปอกหอมไว้เฉยเอาเตรียมหอมจริงๆอ่ะตอนแรกเขาอยากให้ลุงแอฟทำนะแต่ว่าลุงแอฟตัวนี้ไม่ว่างอ่ะทำข้าวเหนียวต้องเผากุ้งอ่ะต้องเรานี่เลยเราต้องทำอยากให้ยุนทำเดี๋ยวจะทอดเนื้อให้ส้มกินจริงเหรอเพราะว่าเธอบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวไงก็เลยเห็นไหมลุงแอบทำอยู่เดี๋ยวเขาไปเอามาเขาบอกให้ส้มกินเขาเองเขาท้องเหรอไม่ได้ท้องหนูก็อยากกินไปเรื่อยกุ้งเผารอบแรกเลยนะคะเขาเรียกว่ากุ้งไหนกุ้งปิ้งกุ้งย่างกุ้งเผากุ้งเผาด้วยเปิดก็ไม่ออกหรอกอันนี้ต้องให้มันเลี้ยงน้องนะครับแล้วไว้อยู่ด้วยกันหมดใช่อันนี้เอาไปเลี้ยงหรือไปทำข้าวมันไก่ครับไปเลี้ยงครับลุงแอบขายไก่ไม่ได้ขายให้ไปเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวเยอะเกินเมื่อกี้เขาก็แอบบงแล้วลุงแอบเอาเงินพับแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์ฝีมือป้าแจ๋วโอเคป้าแจ๋วไม่เคยทำแม่ช่วยป้าแจ๋วตามให้เลยโยนมีเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงว่าทุกคนบอกว่าทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เป็นแต่ว่ากำลังนั่งทำกันอยู่จริงเหรอเอาไงเธอคนแถวๆนี้ไม่กินซีฟู้ดหรอครับอาหารซีฟู้ดไม่เคยกินส่วนมากกินแบบพริกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อวานเราต้องซื้อแบบครัวดาสำเร็จรูปมาก็ยังดีเนาะไปทำเป็นไม่ใช่หรอทำแน่นแต่ว่าวันนี้ให้ป้าเจียวครับแม่ทำที่ว่าแม่อร่อยจะได้โชว์ใช่ทำไงปกติป้าหมกต้องสุกเยอะหรือว่าสุกน้อยลูกเอ็มป้าหมกต้องสุกเยอะสุกน้อยหรอเยอะสุกเยอะเมื่อกี้ที่เราแกล้งว่าจะกินข้าวเหนียวอ่ะถือดิกินก่อนถือไม่พอทอดอันนี้ให้ด้วยพอดีว่าเธออยากกินข้าวเหนียวไงวันไหนเรามาบ้านนี้ใช่ไหมต้องพูดระวังนะเพราะว่าอยากเล่นๆอะไรก็แบบทำให้หมดลุงเอ็มถามว่าอยู่ทำอะไรเข้าท้องหรอทำไมอ่ะอยากกินอะไรนู่นนี่นั่นเยอะนะดีมาบ้านแม่แจ๋วต้องพูดอะไรระวังนะห้ามพูดว่าจะกินนู่นนี่นั่นห้ามพูดห้ามพูดหิวด้วยห้ามพูดหิววันไหนผมมาบอกว่าโอ๊ยอยากจะว่ายน้ำป้าเจียวจะทำสระว่ายน้ำให้อยู่ตรงนี้เลยขุดดินแล้วก็ต่อไปก็คือย่างหอยต่ออันนี้ส้มเลือกนะครับเพราะว่าส้มบอกว่าอยากกินหอยด้วยย่างให้แค่อัพปังหน่อยนิดนึงก็ผมคิดว่าจะสุกแล้ว
แห้งเกินไปก็ไม่อร่อยไงหอยใช่อันนี้หอยเนื้อมันน้อยเนาะเนื้อน้อยวะโอ้ยได้แล้วนะครับได้กลิ่นทะเลมากเลยอ่ะชุ่มฉ่ำแล้วก็วันนี้เมนูสุดท้ายนะครับก็คือปลาเผาวันนี้ซีฟู้ดเป็ดจุกๆจะไม่มีน้ำปลาเนี่ยมาจากซีฟู้ดหรือเปล่าแต่ว่าดูอันนี้นะครับดูเม็ดเกลือเม็ดใหญ่ของบ้านป้าเจ๋อเกลือเม็ดใหญ่มากโอ้ยวันนี้ถ้ากินที่ร้านอาหารแบบนี้เป็นหมื่นเลยนะน้อยแม่แล้วก็เอฟสวยๆเห็ดทับทิมเลยเห็ดทับทิมปังทุกคนกินคนละ2ตัวนะต้ากุ้งคนละ2ตัวอันนี้ลงแอปให้ไปเลยคือลองชิมปลาหมึกดูได้ไหมกับน้ำจิ้ม2แม่ครัวทำปกติมี3แม่ครัวน้ำจิ้มแซ่บเว้ยเผ็ดเอาจริงจิ้มจิ้มแซ่บจะเผ็ดหน่อยนิดนึงแต่ผมชอบปกติเผ็ดแบบนี้เนื้อดึงดึงแดงแดงดงดังจิ้มแบบจุกๆดิหรือว่ามันเข้มข้นจนไม่ต้องจิ้มเยอะเผ็ดไงเผ็ดเผ็ดจิ้มมันนอกจิ้มแบบโบราณที่เป็นแดงไหนดูดิเนื้อหอยเยอะไหมไม่เยอะหอยกะจีรีลุงเอฟบอกว่าหอยเนื้อน้อยมากกินแน่นๆกินแน่นๆทุกคนไม่กินกุ้งผมจะกินแล้วนะจะกินหัวไหมกินกินปกติหัวอร่อยวันนี้เราไม่ได้ผ่ากุ้งนะคะจริงจริงอะไรรู้ปะด้วยแล้วก็เตาเล็กไงถ้าผ่ากุ้งเอายังได้แค่1ตัว2ตัวเองใช้เตาใหญ่ได้มั้ยเอามายากนะครับแล้วก็รีบมาด้วยเพราะว่าป้าเจอกำลังจะปิดร้านตัดผมเลยเรารีบมาไงกินเด็ดจุกๆอย่างนี้ว้าวเนื้อจุ้งแกงมากเลยอ่ะป้าเจอกินอะไรบ้างยังปลาหมึกไม่ยอมกินกุ้งอ่ะขี้เกียจแกะป้าเจ๋อว่าต้องมีลุงแอร์บาร์จะได้ลุงแอร์แกะให้ไงต้องจิ้มอย่างนี้จริงๆคนเข้าเลยตกใจเลยนะตอนกินหัวกุ้งแต่ว่าหัวกุ้งอ่ะอร่อยสุดพูดจริงปลาก็ข้ามตาดูดิข้ามตาดูนะครับป้าเจ๋อตะไคร้ของป้าชิปันป้าเจ๋อหอมมากไม่ต้องมวยอวยแล้วก็ทำตะไคร้เลยเหรอว้าวตะไคร้อร่อยมากของบ้านป้าเจลเคยได้ยินเสียงขวดกองแกงกองแกงกองแกงมั้งกินคุกคนละแก้วลุงแอบลุงแอบปลาสุกพอดีมากอ่ะนุ่มนิ่มอร่อยนี่นะมันก็เนื้อมันก็อร่อยนะเนี่ยมันบางใช่เนื้อแน่นถ้าสุกเกินไปก็แห้งอ่ะแห้งเพราะมันเล็กไปนิดเหรอเงินไปซื้อลาบเลือดยืนเคยกินลาบเลือดไหมให้ลุงเอฟทำไปกินดิมีด้วยหรอครับลาบเลือดลุงเอฟมันกินก๋วยเตี๋ยวเลือดยืนยังกลัวเลยตอนแรกอ่ะว่าใส่เลือดอ่ะอันนี้ใส่เลือดสดเธอจะกล้ากินไหมถ้าไม่กินหนึ่งก็กินคั่วเอาคั่วในกระทะอร่อยสุกแล้วอร่อยมากนั่นแหละนั่นสุกมันจะหอมพวกมะแขวนใช่ไหมพวกนี้เขากินสุกกันจริงๆอ่ะลาบที่อร่อยที่สุดสำหรับผมนะก็คือลาบเป็ดลาบเป็ดต้องไปกินร้านอาหารที่ดำเนินวันนั้นนั่นเราทำกินเองก็อร่อยนะครับกินข้าวเหนียวลุงเอฟไปกับเนื้ออิ่มเนาะเจอโอนเป็นเจอกินจุกเกียวจุกเกียวแล้วไงนี่นะตอนนั้นพี่พอไปกินเนื้อกันอร่อยนะเนื้อนั้นเนื้อย่างป้าติดใจร้านตรงไหนเริ่มไปแล้วอ่ะที่ชั้นสองอ๋อป้าชอบกินเนื้อร้านนั้นดีใช่ไหมตอนนั้นฟันปวดก็เลยไม่ค่อยกินเท่าไหร่ตัวนี้ตอนนี้ฟันหายแล้วทอดแล้วจริงๆอยากไปกับลุงแอบบ้างแต่ลุงแอบไม่เคยไปไงไม่เคยไปข้างนอกกับลูกชายยังไม่ไปเลยลุงแอบขอขี้เกียจไปเลยถ้าเธอไปใช่ไหมถ้าอยากไปกับลุงแอบใช่ไหมลุงแอบขี่รถออกจากบ้านปุ๊บเธอตามไปเรื่อยๆแล้วก็แกล้งไปเจอที่นู่นได้ไปด้วยกันทุกติดกินแม่พริกจริงๆไก่ห้ามกินอะไรบ้างอ่ะไม่ห้ามมันเห็นมันกินทุกอย่างกินทุกอย่างไก่ทุกอย่างมันไม่กินอ่ะไก่ชนเนี่ยมันเลี้ยงยากมันไม่ค่อยกินถ้าไก่แจ้ที่ว่าที่มันบินนะลาหมาไล่อะไรไล่ที่มันบินเก่งๆนะนานๆหากินเก่งบินได้ไม่ได้ไม่ได้กินเลยโอ้ยอิ่มครับตอนเนี้ยก็ขออยู่กินข้าวเหนียวไปหลายคำเหมือนกันมีเนื้อไหมครับมีขอข้าวเหนียวด้วยนะครับน้องเอ็นเองชอบอร่อยจริงๆเนื้ออร่อยกว่าซีฟู้ดสำหรับผมอ่ะ
กินอร่อยมีเนื้อแดดเดียวจริงๆวันนี้ไม่ต้องกินซีฟู้ดก็ได้นะกินข้าวเหนียวกับเนื้อก็จบทอดแล้วนี่โอ้ปลาหมึกทอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวส้มปนให้ผมใช่ไหมครับเนื้อนิดเดียวแล้วก็ข้าวเหนียวกำมือไม่อิ่มได้ไงเปลืองไงต้องข้าวเหนียวกับนี่เท่าทักกันอย่างนี้ดิให้มันนิดเดียวพอโอเคนะครับทุกคนวันนี้เรามาบ้านป้าเจลแล้วก็กินซีฟู้ดแบบจุกๆแล้วนะครับเมื่อกี้ส้มกับผมนับแล้วใช่ไหมครับทำไมถึงอิ่มวันนี้จริงๆกินเยอะนะถึงแล้วกินโอบอนตีนมะม่วงกี่ลูก2ลูกน้ำผลไม้อีกไมโลอีกข้าวเหนียวอีกข้าวเหนียวกับหมูเนื้อทอดอีกไม่อิ่มได้ไงกว่าจะถึงซีฟู้ดไม่มีที่ซีฟู้ดเข้าไปนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้สนุกดีสนุกแล้วก็อิ่มด้วยแล้วกินนี่อีกโอ้ใช่แล้วผมกินนมด้วยวันนี้ไดเอทของพ่อมาผมคิดว่าพังแล้วพรุ่งนี้ต้องเริ่มใหม่โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับจะกันวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ